بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปลดประสบกับพวกเราทุกคนนะครับครับท่านพี่น้องครับผมก่อนที่ผมจะให้ความรู้กับท่านพี่น้องเนี่ยเหมือนอย่างที่ฮาจีอรุณได้เรียนให้ท่านพี่น้องทราบนะครับว่าทางโรงเรียนอัลฟาติฮะเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กยากจนมีทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนต่างชาติคราวนี้เด็กต่างชาติที่ผมนำมาวันนี้นะครับเป็นเด็กต่างชาติที่ชาวเวียดนามซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนฟาติฮะเนี่ย8ปีละ8ปีแล้วเป็นเด็กที่มีศักยภาพครบทุกด้านด้านมารยาทด้านการมุมานะในการเล่าเรียนด้านความเคร่งครัดในศาสนาแล้วก็เรื่องของอามานะผมเองก็เลยตัดสินใจส่งเด็กคนนี้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซาดกรุงไคโรประเทศอียิปต์ด้วยทุนของทางโรงเรียนธรรมดาทุนมันจะมาจากต่างประเทศแล้วนักเรียนก็สอบชิงทุนแล้วก็ไปเรียนแต่ปรากฏว่าทุนที่มามันก็มาเฉพาะคนไทยมาเฉพาะคนไทยมันไม่ได้ระบุมาว่าให้ชาวต่างชาติผมก็เลยตัดสินใจส่งเด็กคนนี้ไปเรียนโดยโรงเรียนฟาติฮะเป็นผู้ส่งทุนการส่งทุนไปเรียนเองเขาไปเรียน5ปีไปเรียน5ปีเนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ย 300,000 บาทก็มีผู้ใจบุญเนี่ยช่วยมา 180,000 บาทนะครับผมก็อยากจะหาให้มันครบ 300,000 จะได้จบไปเลยสำหรับเด็กคนนี้นะครับโดยเปิดบัญชีของโรงเรียนไว้พอสิ้นเดือนก็เขาก็มากดเงินเป็นตู้ ATM พอสิ้นเดือนก็มากดตู้ ATM เพราะโรงเรียนจะใส่เงินให้เขา 300,000 เนี่ยจะเก็บไว้ที่โรงเรียนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็ส่งไปเขาให้เขาไป 5,000 เขาก็อยู่ที่นู่นเขาก็กดแต่นี้ตอนนี้มันได้มา 180,000 ก็ยังคงขาดอีก 120,000 พอขาดอีก 120,000 เนี่ยผมก็บนสื่อนี่ก็พาเขาไปที่มัสยิดอัลอะตีกที่มัสยิดอัลอะตีกก็ช่วยมานะครับโดยนักศึกษาผู้ใหญ่นี่แหละช่วยมา17,320บาทเมื่อวานนี้ผมก็พาไปให้เด็กนักเรียนไปเองที่ TOT แจ้งวัฒนะก็ได้เงินบริจาคเข้ามาอีก 10,300 กว่าบาทแล้วก็มีลูกศิษย์ผมอยู่ทางภาคใต้ก็โอนมาให้อีก 10,000 บาทแล้วพรุ่งนี้จะไปสันติชนจะไปสันติชนก็แล้วก็ไปดารุสสลามก็จบแล้วเพราะเด็กคนเนี้ยนะครับจะเดินทางวันศุกร์เนี่ยจะเดินทางละที่เหลือที่จะครบเท่าไหร่ก็ทางโรงเรียนก็ต้องช่วยให้มันได้ 120,000 บาททางเชคริดออะห์มัดซะมาดีนะครับซื้อตั๋วให้ที่แรกผมต้องคิดว่าจะต้องเอาเงินที่ได้มาจากการบริจาคไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาปรากฏว่าทางไวท์แชนแนลเนี่ยเขาเห็นเด็กคนนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของเชคริดอด้วยเพราะเชคริดอเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนฟาติฮะในอดีตก็เชคริดอก็ออกค่าตั๋วให้นะครับออกค่าตั๋วให้เราก็ทำเงินที่ได้มาก็ไม่ต้องไปซื้อค่าตั๋วละไม่ต้องซื้อตั๋วละเชคริดอซื้อตั๋วให้ก็เหลือสถานที่ที่จะพาไปอยู่อีก2สถานที่ก็คือที่สันติชนพรุ่งนี้แล้วก็ที่มูลนิธิดารุสสลามหนองจอกแล้ววันนี้ผมก็นัดผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่จะพาเด็กคนนี้ไปหานะครับก็น่าจะให้ครบ 120,000 บาทนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็หวังว่าท่านพี่น้องคงจะได้ช่วยกันตัวเลขไม่สำคัญนะท่านพี่น้องจะได้เท่าไหร่ไม่ยังไงโรงเรียนก็ต้องซัพพอร์ตให้เขาเรียนให้จบให้ได้เพราะที่เวียดนามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็โดยภาพรวมของเวียดนามเนี่ยการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมเอง
ตั้งความหวังไว้กับเด็กนักเรียนคนนี้เยอะที่ชื่อชาฟีอีเนี่ยเยอะว่าถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาอยากเปิดปอนะเปิดโรงเรียนที่เวียดนามเขาคงไม่มีเงินไปซื้อที่เขาคงไม่มีเงินมาสร้างโรงเรียนแต่ผมบอกว่าถ้าเขาไปเรียน5ปีเนี่ยผมตอนนี้อายุ55ถ้าเขาเรียน5ปีจบผมก็อายุ60อินชาอัลเลาะห์อายุ60เนี่ยก็ยังพอจะถ้าอัลเลาะห์ไม่เอาชีวิตไปเร็วเนี่ยก็น่าจะต้องสร้างโรงเรียนให้ชาฟิอีที่เวียดนามเพราะเด็กเวียดนามมาเรียนกับผมเยอะก็เอาครูที่มาเรียนกับผมตอนนี้ก็ไปเรียนเด็กเวียดนามไปเรียนอยู่ลิเบีย2คนโดยไปจากโรงเรียนฟาติฮะได้ทุนเด็กเวียดนามไปเด็กเวียดนามไปเรียนที่อินโดนีเซีย2คนก็ได้ทุนจากโรงเรียนก็บอกว่าชาฟิอีจบมาแล้วก็ไปทำงานที่ประเทศของตัวเองแล้วทางผมเนี่ยจะหาเงินไปซื้อที่จะหาเงินไปสร้างโรงเรียนไม่ต้องใหญ่โตหรอกนะครับแล้วให้เด็กนักเรียนก็เรียนที่นั่นพอเรียนที่นั่นจนได้ความสัก3สนวีแล้วก็ส่งมาเรียนที่ฟาติฮะห์สักปีนึงแล้วเราก็จะส่งไปเรียนต่างประเทศมันการทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แคบๆผมคิดว่ามันจะเปิดสาขาที่กัมพูชาด้วยมีที่อุตรดิตถ์ประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีเด็กนักเรียนของผมคนหนึ่งนะครับชื่อในอามีนหม่องพ่อเป็นโรฮิงญานะครับตอนนี้ต้องหนีไปอยู่ที่มาเลเซียเด็กคนนี้ก็อยู่กับผมมา3พี่น้องทั้งพี่ทั้งน้องก็อยู่กับผมแล้วก็จะได้รับทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์ผมก็บอกว่าเวลาจบมาเนี่ยก็ไม่ต้องมากระจุกกันที่ฟาติฮะห์ที่เดียวก็อยากจะไปเปิดโรงเรียนฟาติฮะห์สาขาอีสานเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรียนอีก5ปีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนโรงเรียนฟาติฮะห์ตอนนี้นะครับครูที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหมดเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดครูที่อยู่ในโรงเรียนฟาติฮะห์เกือบทั้งหมดตอนนี้17คนนั้นเป็นลูกศิษย์ที่จบไปจากฟาติฮะห์ทั้งสิ้นเลยกลับมาก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนฟาติฮะห์ผมเองก็เลยบอกว่าการสอนหนังสือเนี่ยผมจะไม่ใช้ระบบแบบครูสอนศาสนาเอาไป 4,000 5,000 มันทำอะไรไม่ได้หรอกเขามีครอบครัวเป็นโรงเรียนเดียวนะครับที่ให้เงินเดือนครูเนี่ย 15,000 บาทต่อเดือนถ้าพี่น้องไปบวก15คนได้เท่าไหร่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีเงินเดือนสอนหนังสือมาที่โรงเรียนฟาติฮะห์18ปียังไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทเดียวนะครับไม่เอาเงินเดือนด้วยกับอัลเลาะห์ให้มาทางอื่นนะครับใครจะคิดว่าอย่างตัวผมเนี่ยจะมีปั๊มแก๊สได้นะครับผมก็มีปั๊มน้ำมันของผมใครจะคิดว่าตอนนี้ผมเปิดโรงไม้ด้วยนะครับเปิดโรงไม้แปรรูปถ้าพี่น้องจะซื้อประตูวงกบหน้าต่างทั้งหมดนะครับผมก็เปิดโรงไม้แปรรูปด้วยที่แรกหุ้นกัน4คนกับเพื่อนลงไปคนละ2ล้านปรากฏว่าต่อมาเราคิดว่าพอแบ่งกำไรกันแล้วในต่อเดือนเนี่ยมันก็ได้น้อยก็เลยคุยกับเพื่อน4คนว่าเราแยกกันทำได้ไหมผมก็เลยมาเปิดเป็นส่วนตัวของผมที่อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเปิดส่วนตัวได้2เดือนแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็จากที่ขายไม้ไปเป็นเงินซะกาตที่ได้ก็เอาเงินซะกาตทั้งหมดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงโรงเรียนฟาติฮะห์กำไรแต่ละเดือนหัก 30% ถ้าผมกำไรแสนบาทผมก็หัก 30,000 บาทมาให้โรงเรียนเพื่อที่จะให้โรงเรียนมีรายได้ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์จริงๆนะครับโรงงานที่ทำไปเนี่ยได้เซ็นสัญญาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเซ็นสัญญาไปว่าเราต้องทำประตูวงกบหน้าต่างส่งร้านที่เขาขายเนี่ยเดือนละ600บาท
ต้องทำเดือนละ600บาทแล้วก็วันจันทร์นี้จะเซ็นสัญญากับบริษัทที่8ริ้วว่าเดือนหนึ่งเราต้องทำประตูหน้าต่างวงกบส่งเขาเนี่ยเดือนละ500บาทนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเห็นว่าเวลาเราทำงานศาสนาแล้วเราเจตสกาดของเรานำรายได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสกาดเนียดไปทำงานการกุศลเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอยู่ๆมันโทรมาเองอ่ะคนนู้นคนนี้โทรมาคนนู้นคนนี้โทรมาแล้วด้วยกับอามานะของเราเนี่ยเราไม่ใช้ไม้ปลอมเราไม่ใช้ไม้ราคาถูกเรานัดเป็นนัดนะครับแล้วก็สินค้าเราทำตามนบีสอนขายจำนวนเยอะแต่เราลดราคาให้มันต่ำลงจนกระทั่งว่าโรงไม้อื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วตอนนี้ไปไหนคนเดียวไม่ค่อยได้ละนะครับไปไหนคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างโรงไม้อย่างประตูวงกบหน้าต่างที่อื่นเขาส่ง 2,500 เราส่ง 2,000 คือ 2,500 เนี่ยมันได้กำไรตั้ง900อ่ะแต่เราส่ง 2,000 เนี่ยเราได้กำไร400ไม่เป็นไรเรากำไรแค่400นะครับแต่เราทำเป็นจำนวนเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่อยากคุยเรื่องส่วนตัวเยอะก็บอกท่านพี่น้องว่าใครที่จะซ่อมบ้านทำบ้านประตูวงกบหน้าต่างบานเดียวก็มาส่งนะครับอันเนื่องมาจากว่าเราลงทุนเยอะเราซื้อรถไป4คันนะครับซื้อรถ4คันเพื่อจะซื้อของส่งของก็เพื่อที่จะได้ก็คนงานก็มุสลิมทั้งหมดที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องเรียนอิสลามแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเข้าอิสลามเหมือนเด็กที่ปั๊มของผมนะครับมันดาวะไปด้วยให้ซะกาตเขาด้วยอะไรเขาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก่อนที่ผมจะให้ความรู้กับท่านพี่น้องเนี่ยครับผมอยากจะชาฟีอีนะครับมาพูดกับเราสัก 4-5 นาทีนะครับจะได้เห็นขั้นหน้าค่าตากันนะครับเด็กคนนี้ภาษาอาหรับได้ภาษาไทยทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งสอนภาษาเวียดนามได้ภาษามาลายูได้ภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าลูกผมอีกนะครับเชิญชวีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมชื่อซะฟีอะห์มัดนะครับมาจากประเทศเวียดนามซึ่งได้มาศึกษาในโรงเรียนอัลฟาติฮะห์นี้เป็นระยะเวลา8ปีอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งผมได้มีพี่น้องทั้งหมด9คนซึ่งผมเป็นคนที่7อัลฮัมดุลิลละห์ผมได้รับเนียมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ซึ่งพี่น้องของผมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้คัดเลือกตัวผมนั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ครับซึ่งตั้งแต่ผมเรียนมาในโรงเรียนอัลฟาติฮะห์เป็นระยะเวลา8ปีนะครับซึ่งโรงเรียนอัลฟาติฮะห์ก็ช่วยเหลือผมมาตลอดทั้งการใช้จ่ายและการต่อวีซ่าทั้งหมดคือโรงเรียนอัลฟาติฮะห์ช่วยเหลือผมมาทั้งหมดซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งช่วยเหลือโรงเรียนอัลฟาติฮะห์ซึ่งส่งผ่านมาตามผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ได้บริจาคช่วยโรงเรียนอัลฟาติฮะห์มาครับก็สุดท้ายนะครับผมขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับได้รับสุขภาพที่แข็งและมีสุขภาพที่แข็งแรงและได้ประกอบอามัลอิบาดะห์ที่สมบูรณ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ผมเวลาสอนหนังสือเนี่ยพวกกรรมการเขาบอกผมทำงานแบบไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยนะครับผมเปิดโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนเยอะแทนที่จะได้ค่าเทอมแล้วเก็บค่าเทอมมา
บริหารจัดการโรงเรียนแต่ไม่ใช่เปิดโรงเรียนแต่ต้องหาตังค์ให้นักเรียนก็คงจะมีอยู่โรงเรียนเดียวในโลกเนี่ยนะครับเราทำงานเพื่อหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์นะครับเราไม่ได้หากินกับศาสนาครับก็ฝากชาฟีอีไว้ด้วยนะครับเดินทางวันศุกร์นี้นะครับจะเดินทางมุสลิมกับการศึกษาศาสนาคงจะเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับวันที่เราได้พาชาฟีอีมาพบท่านพี่น้องด้วยการศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นคำสอนของท่านนบีที่บอกว่าอัลอิลมุบิตตาลุมินะครับความรู้นั้นมันจะได้มาด้วยการศึกษานั่นหมายความว่าเราจะทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาเนี่ยมันต้องศึกษาให้ละเอียดว่างานนั้นนั้นเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือเปล่าจนกระทั่งมีคำพูดว่าอัลอิลมุกับลัลกอลิวัลอามัลความรู้มันจะต้องมาก่อนที่เราจะพูดออกไปและความรู้มันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะทำอามันอิบาดะห์ใดๆก็ตามสมมุติว่าท่านพี่น้องต้องการที่จะละหมาดท่านพี่น้องต้องรู้ว่าละหมาดเนี่ยละหมาดเพราะอะไรทำไมต้องละหมาดละหมาดเพื่อใครเมื่อท่านพี่น้องเรียนรู้อย่างนี้อย่างท่องแท้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องก็จะไม่ทิ้งละหมาดเพราะท่านพี่น้องเรียนมาอย่างลึกซึ้งอ่ะละหมาดเพราะอะไรท่านพี่น้องละหมาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นฟัรดูที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้มุสลิมนะครับทุกคนที่มีสติปัญญาอักีนบาลิกเนี่ยต้องละหมาดนี่ละหมาดเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟัรดูที่อัลเลาะห์กำหนดละหมาดเพื่อใครละหมาดเพื่อใครไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับเราละหมาดเนี่ยไม่ใช่ละหมาดตัวเองละหมาดเพื่ออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาทำไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาจะได้พอพระทัยเราให้ความเมตตากับเราให้ความสำเร็จกับเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วละหมาดแล้วจะได้อะไรถ้าพี่น้องต้องศึกษาว่าคนละหมาดจะได้อะไรในดุนยาจะได้อะไรในอัลัมบัรซักในกุบูตแล้วจะได้อะไรในวันอาคิเราะห์แล้วถ้าทิ้งละหมาดเขาจะเสียอะไรในดุนยาเขาจะเสียอะไรในอัลัมบัรซักและเขาจะเสียอะไรในวันอาคิเราะห์พอท่านพี่น้องเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องจะไม่ทิ้งละหมาดเลยแม้แต่วักตูเดียวโดยไม่ต้องมีใครบังคับแล้วท่านพี่น้องจะละหมาดด้วยความมีความสุขใจเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นเด็กเวียดนามหรือเด็กกัมพูชาหรือเด็กอีสานแม้แต่เด็กในกรุงเทพในปัจจุบันนี้ที่มาเรียนโรงเรียนอัลฟาติฮะท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางคนเข้ามาไม่ใช่บางคนชาฟีอีรู้ดีเข้ามาอยู่ปีหนึ่งเรียนปีแรกของโรงเรียนเนี่ยต้องเริ่มเรียนตั้งแต่อลีบาตาซึ่งไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนนะครับเด็กจบม.3 อายุ15ปีแต่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนฟาติฮะเนี่ยเด็กโตอย่างนี้หมดเลยแต่ครูเนี่ยที่ไปเรียนจบปริญญาตรีบางคนจบปริญญาโทครูที่จบปริญญาตรีคนที่จบปริญญาโทเนี่ยต้องมานั่งสอนอาลีฟฟาตฮะอาอาลีฟกัสรออีอาลีฟดอมมะอูเด็กใต้บางคนอาลีฟฟาตฮะอาเนี่ยพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนมาแบบเราครูก็ต้องบอกอาลีฟดัตตาอาอาลีฟบอวออีอาลีฟดอมมออูคนที่เป็นคนกรุงเทพก็ต้องมาปรับใหม่สอนใหม่อาลีฟอาอาอาลีฟอีอีอาลีฟอูอูอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเวลาเข้าไปสอนทีนึงเนี่ยครูที่ไปจบเมืองนอกมาเนี่ยต้องพูด3ภาษาภาษามาลายูภาษาไทยภาษาอาหรับสอนเด็กสอนเด็กให้อาบน้ำญะนาบะห์อาบน้ำหะดัษใหญ่ครูผู้หญิงเนี่ยสอนไม่ได้ก็ต้องเป็นผมเข้าไปสอนเด็กที่สอนอาลิฟอาอาอาลิฟอีอีอาลิฟอูอูเนี่ยครูคนอื่นก็สอนไม่ได้อีกเพราะเด็กไม่ค่อยกลัวก็ต้องผมเนี่ยแหละสอนภายในหนึ่งเทอมภายในหนึ่งเทอมถ้าอ่านหนังสือไม่แตก
ก็หลังแตกเลือกเอาเลือกเอาถามชาวีได้เนี่ยมาถ้าวิชาไหนที่ผมเข้าสอนเนี่ยนะครับต้องได้เด็กต้องได้เพราะเสียเวลากับมันไปวันหนึ่งเนี่ยผมไปทำอะไรได้เยอะแยะแต่ผมเสียเวลาอยู่กับเด็กวันหนึ่งแล้วถ้าวันหนึ่งที่ผมสอนไปแล้วไม่ได้เนี่ยผมไม่ยอมนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเรามีความเห็นว่าเด็กละหมาดเด็กจากเด็กที่ละหมาดไม่เป็นมาละหมาดเป็นเด็กที่ยกหะดัษใหญ่อาบน้ำยะนาบะห์ไม่เป็นเป็นเด็กที่อ่านกุรอานไม่ได้เขาอ่านกุรอานได้มันจะมีความสุขและจึงจักจะบอกว่าความสุขเนี่ยมาบอกท่านพี่น้องว่าโรงเรียนฟาติฮะห์ไม่สามารถที่จะเดินไปได้การศึกษาไม่สามารถจะเดินไปได้ถ้าไม่มีพี่น้องให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างไรโรงเรียนเล็กๆไม่มีนายทุนอยู่ข้างหลังไม่มีรายใหญ่ๆมาอยู่ข้างหลังแต่เราจัดงานได้ปีหนึ่งสองโดยเฉพาะรอมฎอนเนี่ยเกือบ3ล้านเป็นไปได้ยังไงรายจ่ายที่เราต้องจ่ายทั้งเงินเดือนครูทั้งวีซ่าของนักเรียนต่างชาติเนี่ยเท่าไหร่นะชวี3เดือน 2,000 3เดือน 2,000 แล้วเราต้องจ่ายให้กับเด็กกำพร้ายากจนอีกสัปดาห์ละ300บาทตอนก่อน350ตอนนี้ลดมาเหลือ300เพื่อจะเอา50บาทเนี่ยไปให้คนอื่นเพราะมันไม่พอตังค์สัปดาห์ละ300เราต้องจ่ายให้นักเรียนอีกเดือนนึงเป็นแสนก็ด้วยกับการช่วยเหลือของท่านพี่น้องและผมเชื่อว่าการศึกษาที่เด็กคนหนึ่งละหมาดเป็นเนี่ยท่านพี่น้องได้รับผลบุญหมดเลยเพราะท่านนบีบอกว่ามันดัลลาลาคอยรินฟะละฮูมิสลูอัจริฟาอิลีฮีใครที่แนะนำคนอื่นชี้นำคนอื่นให้ได้ทำความดีเขาย่อมได้รับความดีของผู้กระทำนั้นด้วยเด็กวันนี้ละหมาดเป็นเพราะท่านพี่น้องไม่ได้แนะนำหรอกครับท่านพี่น้องบริจาคไปผมพูดกับเด็กนักเรียนว่าเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยผมหาตังค์ให้ผมกล้ามาขอท่านพี่น้องแต่ถ้าลูกของผมเนี่ยผมไม่กล้ามาขอถ้าเป็นลูกของผมเนี่ยผมคงไม่กล้ามาขอท่านพี่น้องหรอกนะครับเป็นไปได้ยังไงโรงเรียนฟาติฮะห์เป็นโรงเรียนที่ใหญ่โตพอสมควรเรียกว่าน่าจะดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับผู้บริหารโรงเรียนไม่มีญาติพี่น้องผมสักคนหนึ่งคนข้างโรงเรียนฟาติฮะห์เดือดร้อนเช่นจะต้องซื้อข้าวปลูกก่อนจะต้องซื้อปุ๋ยก่อนไม่มีสตังค์ซื้อปุ๋ยไม่มีสตังค์จะซื้อข้าวปลูกก็มายืมที่โรงเรียนฟาติฮะห์ผมก็ให้นะครับเพราะว่าเรามีเงินอยู่3ล้านสมมุติเราไม่ได้ใช้ก้อนเดียวทีเดียว3ล้านเขาจะมายืม 50,000 ไปซื้อข้าวปลูกเดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวได้3เดือนเขาก็มาคืนผมก็ให้ไปจนกระทั่งว่าบางคนเนี่ยไม่คืนแล้วผมเซ็นคนเดียวไม่คืนก็ไม่เป็นไรไม่คืนเนี่ยผมต้องรับใช้หนี้แทนเขาเพราะผมเป็นคนให้เขาเองเพราะอิสลามสอนให้เราได้ช่วยเหลือกันเพราะการศึกษาใช่ไหมที่ทำให้เราเป็นพี่น้องกันผมพูดที่มัสยิดอัลอาติกเมื่อครั้งที่แล้วเพราะเรามีความรู้เรื่องศาสนาใช่ไหมเราจึงถือว่าเราเป็นพี่น้องกันใครก็บอกได้ว่านี่คือพี่น้องเรานี่คือพี่น้องเราแต่ยามที่พี่น้องของเราเจ็บปวดหรือถูกรังแกเนี่ยเราได้ช่วยอะไรเขาบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่น้องมุสลิมของเราในโรฮิงญาสิ่งผมบอกว่าตอนนี้ที่นบีบอกว่ามุสลิมกับมุสลิมคือเรือนร่างเดียวกันวันนี้เขาถูกแทงเราเจ็บไหมเขาถูกแทงนะเราไม่ได้ถูกแทงเราเจ็บไหมถ้าเราเจ็บนั่นแหละเราเป็นมุมินเพราะนบีบอกมุมินกับมุมินคือเรือนร่างเดียวกันแต่ถ้าเขาถูกแทงเราไม่เจ็บเรายังไม่เป็นมุมินเขาหิวแต่เราเฉยๆมึงหิวก็หิวไปเรื่องของแกเรารู้สึกเฉยๆเรายังไม่เป็นมุมินแล้วคนที่ไม่เป็นมุมินจะไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านพี่น้องครับผมพูดในคุตบะห์ที่ไวสเปซเมื่อสุกที่ผ่านมาแล้วก็นำมาลงใน YouTube ทั้งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็โทรมาหาผม
ว่าที่อาจารย์ได้พูดไปแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ไม่อยากให้อาจารย์พูดเพราะว่ามันจะสร้างความแบ่งสีแบ่งผิวกันแบ่งศาสนากันบนประเทศไทยผมบอกว่าพูดนะห้ามผมเนี่ยสั่งห้ามนะห้ามได้แต่ผมจะฟังหรือไม่ฟังนะอีกเรื่องนึงอันเนื่องมาจากว่าไม่มันเป็นคำพูดที่ผมก๊อปมาจากคำพูดของสหประชาชาติถ้าคุณจะห้ามผมคุณก็ต้องไปห้ามสหประชาชาติไม่ให้พูดเขาบอกว่าขบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขบวนการของการทำลายล้างไม่เคยมีครั้งใดที่รุนแรงมากไปกว่าครั้งนี้แม้แต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเวียดนามสงครามอินโดจีนสงครามในทุกสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรรุนแรงยิ่งไปกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่ากับพี่น้องมุสลิมของเรารัฐยะไข่ที่เรียกชื่อว่าโรฮิงญาเขาต้องการฆ่าคนคนหนึ่งธรรมดาทหารมีอาวุธเขาเอาปืนไปยิงมันก็ตายแต่เขายังไม่ยิงเขาเผาก่อนแล้วก็เก็บฟืนออกให้ทนทรมานกับการถูกเผาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยยิงทิ้งเขาตัดมือสองข้างแล้วเขาก็ไม่ฆ่าให้ตายปล่อยให้ทรมานอยู่กับการถูกตัดมือถูกตัดขาให้ทรมานไปให้นานก่อนแล้วก็ค่อยไรค่อยยิงถูกจับไปถ่วงน้ำตอนกลางคืนนี่มันจะขึ้นพอเช้ามันก็จะลงก็ให้ถ่วงน้ำอยู่อย่างนั้นแหละครับจนให้มันได้รับความเหน็บหนาวจนได้รับความทรมานมากที่สุดแล้วก็ค่อยยิงข่มขืนผู้หญิงมันก็อายอยู่แล้วถูกข่มขืนเนี่ยแต่ต้องถูกข่มขืนท่ามกลางทหารที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมายืนเชียร์มายืนดูแล้วจับพ่อแม่มายืนดูด้วยห้ามร้องแม้แต่แอะเดียวแล้วสุดท้ายข่มขืนเขาเสร็จแล้วก็ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นผมบอกว่าเราต้องรู้สึกเพราะการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราต้องรู้สึกเจ็บให้ได้ต้องรู้สึกเป็นห่วงเขาให้ได้ต้องรู้สึกเสียใจให้ได้แล้วต้องรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทำอะไรเพื่อเขาเพราะถ้าเราเฉยๆผมยังมีความเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยเพียงบริจาคให้หลายคนเพียงขอดุอาด้วยการยกมือให้แต่อีกเป็นจำนวนล้า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 นคนยังไม่เคยสุญูดขอดุอาในขณะสุญูดให้กับพวกเขาหลายคนที่ตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดก็ตื่นมาก็ละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขอดุอาให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและคนใกล้ชิดแต่ดุอาของเราจะมีไหมคืนนี้ที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะละหมาดตะฮัจญุดแล้วดุอาของเราทั้งหมดในการละหมาดตะฮัจญุดของเราเนี่ยมุ่งไปที่พี่น้องของเราในโรฮิงญาการสอนศาสนาแล้วพูดอย่างนี้แล้วเอาไปลง YouTube อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยแต่วัยของเรา55ปีแล้วเนี่ยมันเหลือเวลาไม่มากที่จะทำงานศาสนาก็ขอใช้เวลาที่เหลือนี้เนี่ยนะครับพูดเพื่อให้พี่น้องของเราได้เห็นความสำคัญในการเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะการศึกษาใช่ไหมมันจะทำให้เราได้รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในฮะดีษบทหนึ่งโดยผ่านมาทางท่านนบีบอกว่าวัลลอฮฺฟีอูนิลอับดีมากานัลอับดูฟีอูนิอัคีฮีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮฺจะให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮฺจะให้การช่วยเหลือตราบใดที่บ่าวของพระองค์คนนั้นให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขาเพราะการเรียนรู้ใช่ไหมที่เรารู้ว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราในทางกลับกันถ้าเราไม่ช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราไหมไม่ช่วยเหลื
และการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีทั้งในดุนยามีทั้งในกุโบร์มีทั้งในวันกิยามะฮ์วันนี้ท่านพี่น้องได้ช่วยพี่น้องโรฮิงญาด้วยจิตสำนึกอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านพี่น้องแน่นอนยามพี่น้องมีภาวะขับขันอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนวันนี้ช่วยคนหนึ่งไปเรียนศาสนาเชฟีอีให้ไปเรียนศาสนากลับมาจะได้มาเป็นทหารของอัลลอฮ์ที่รักษาศาสนาผมบอกนักเรียนทุกคนศิษย์โรงเรียนฟาติฮะทุกคนเนี่ยไม่ต้องเรียนให้มันเก่งให้มันเลอเลิศแต่ขอให้เรียนกลับมาแล้วเนี่ยมาเสียสละเพื่อศาสนาแค่นี้แหละผมถือว่าที่ผมทำมาตลอดชีวิต30ปีที่ผมทำงานศาสนาครึ่งชีวิตของผมถ้าเด็กนักเรียนกลับมาแล้วมาทำงานศาสนาเนี่ยผมถือว่าสำเร็จแล้วที่ผมได้ผมบ่มเพราะเด็กคนหนึ่งให้โอกาสเด็กคนหนึ่งได้เรียนศาสนาแล้วถ้าเขากลับมาได้ทำงานศาสนานั่นแหละสำเร็จแล้วนะครับเพราะผมเองก็มาจากศูนย์ตอนนี้จะไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เป็นไรเพราะเรามาจากศูนย์ผมมาจากลูกชาวนามาจากลูกชาวนาเรียนสำเร็จมาได้ก็เพราะการช่วยเหลือจากคนอื่นที่ผมจบมาได้เนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซาด10ปีที่บ้านผมเนี่ยส่งตังค์ไปให้ผม100ดอลลาร์สมัยนั้นก็คือ 2,500 บาท10ปีนะครับที่บ้านส่งตังค์ไปให้ 2,500 บาทจากการช่วยเหลือของคนอื่นจนทำให้ผมมีในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจเหลือเกินว่าถ้าผมมีผมก็จะรู้ว่าไอ้การเรียนหนังสือแล้วไม่มีสตังค์เนี่ยมันเป็นยังไงมันเจ็บปวดมันท้อมันเรียนไม่ได้ท้องหิวจะเอาสมองที่ไหนมาดูหนังสือจึงเข้าใจเด็กนักเรียนทุกคนนะครับก็เลยอยากให้ท่านพี่น้องได้เห็นความสำคัญของการศึกษาคนไม่มีสตังค์จะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับบอกมาเหอะจะเป็นลูกใครก็ได้บอกมาที่ผมเนี่ยผมช่วยแต่ขอให้เรียนนะถ้าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรสู้กับมันจนกว่ามันจะเรียนวันนี้มันไม่อยากเรียนถูกพ่อแม่บังคับมาก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้พ่อแม่ร่วมมือกับผมเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องเรียนจนได้เพราะเรามีวิธีการที่จะปลูกฝังให้เขาได้เรียนนะครับเพราะการศึกษาใช่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยกลัวบาปบางคนเนี่ยไม่กลัวบาปแต่พอเราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่กล้าที่จะทำบาปทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนเราไม่กล้าที่จะทำความผิดเพราะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มีมาลาอิกะห์มาอยู่บนไหล่ซ้ายไหล่ขวาของเราให้อยู่บนไหล่ซ้ายไหล่ขวาของเราเพราะเราตระหนักในข้อนี้เนี่ยทำไมในอัลกุรอานจึงบอกกับเราว่าเวลาทำงานเวลาทำอามันที่ดีเนี่ยจงทำให้มันดีที่สุดอ่ะยังไงอ่ะทำอามันอิบาดะห์ให้ดีอามันอิบาดะห์ทำให้ดีและให้ดีที่สุดในกุรอานบอกไว้ถ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าคนละหมาดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไปละหมาดกันละหมาดทั้งพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่เท่ากันเพราะอะไรอ่ะบางคนทำแค่อะไรใช้ได้บางคนทำแค่ไหนดีบางคนทำดีมากบางคนทำแบบยอดเยี่ยมอาบน้ำละหมาดเหมือนกันถ้าพี่น้องจะไปละหมาดถ้าพี่น้องก็อาบน้ำละหมาดแต่ในการอาบน้ำละหมาดของคนบางคนย่อมได้ผลบุญมากกว่าคนอีกบางคนเพราะอัลลอฮ์บอกว่าจงทำอามันที่ดีแบบดีเยี่ยมแบบปราณีตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอาบน้ำละหมาดถ้าพี่น้องครับอาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านนบีไม่เคยคุยกับใครในขณะอาบน้ำละหมาดท่านนบีไม่เคยคุยกับใครแม้แต่ซอฮาบะห์มาให้สลามท่านนบียังไม่ตอบรับสลามเลยจนกระทั่งอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วซอฮาบะห์ที่ให้สลามเนี่ยเดินไปไกลแล้วท่านนบีก็ตอบรับว่าอะไรกุมุสสลาม
พราะการตอบรับสลามมันเป็นวาญิบคนให้เนี่ยเป็นสุนัตคนตอบเนี่ยเป็นวาญิบไอ้คนให้นะอัสสลามุอะลัยกุมบอกให้สลามนบีแล้วแต่นบีกำลังอาบน้ำละหมาดนบีไม่ตอบสลามจนกระทั่งว่าคนคนเนี้ยซอฮาบะห์คนนี้ไปจนสุดลูกหูลูกตาไปแล้วแต่นบีก็รับว่าอะไรว่าอะลัยกุมุสสลามเพราะการขอดุอาไม่จะเพราะสลามเนี่ยมันคือการให้ดุอาซึ่งกันและกันใช่ไหมเขาไปแล้วเราให้ดุอาทีหลังได้ไหมได้แต่เราเองอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นไงคุยกันคุยกันในขณะที่อาบน้ำละหมาดท่านนบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับท่านอาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตอย่างดีที่สุดใครรายงานนะครับคนที่ราดน้ำให้นบีเนี่ยคนที่ราดน้ำให้นบีมูอัซบิลญะบัลเนี่ยเป็นเด็กที่ราดน้ำรดน้ำให้กับนบีอิบนุอับบาสเด็กที่มาเติบโตกับท่านนบีแม่ฝากมาให้รับใช้นบีเป็นคนที่รดน้ำให้นบีไซนาบิลานเป็นคนหาน้ำละหมาดมาให้นบีทั้ง3คนที่ผมกล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านนบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะปราณีตในการอาบน้ำละหมาดยิ่งท่านนบีอีกแล้วไม่มีถ้าท่านนบีหันหน้าไปทางกิบลัตได้ท่านนบีก็จะพยายามหันหน้าการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีแต่ละครั้งเนี่ยแม้จะเป็นการถูซอกนิ้วเนี่ยท่านนบียังละเอียดอ่อนในการถูซอกนิ้วอาบน้ำละหมาดท่านนบีเอาน้ำบ้วนปากเนี่ยท่านนบีปราณีตในการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยด้วยมือขวาเนี่ยสูดน้ำเข้าจมูกอย่างปราณีตแล้วก็สั่งออกด้วยมือซ้ายอย่างนี้เป็นต้นเพราะการอาบน้ำละหมาดที่ปราณีตแล้วก็เดินไปละหมาดเดินไปละหมาดจะเดินไปละหมาดที่มัสยิดหรือเดินไปละหมาดที่บ้านก็ตามเนี่ยแต่ละก้าวที่หลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วเดินไปละหมาดนะครับเป็นเหตุที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์แบบชั้นใดก็ได้ที่เราเลือกจะเข้าประตูไหนก็ได้ที่เราเลือกจะเข้านบีปราณีเวลายกมือตักบีรหรือเวลารุกัวท่านพี่น้องเราเองพอเรารุกัวเราก็รู้เราต้องรุกัวแต่ท่านพี่น้องจะต้องทำให้ได้ว่าเวลาที่ท่านพี่น้องลงรุกัวเนี่ยท่านพี่น้องจะต้องทำให้ได้ให้พยายามให้หลังของเราเนี่ยมันตรงมากที่สุดแต่เราเองไม่ค่อยคิดไงโค้งก็โค้งไปเราเกาะก็เราเกาะไปสุญูดก็สุญูดไปอบูฮุเราะห์รายงานว่านบีสุญูดเนี่ยท่านพี่น้องมือของท่านนบีที่วางลงในขณะสุญูดเนี่ยนี่ดูเขาสังเกตขนาดนี้มือของท่านนบีที่ลงสุญูดแล้ววางในขณะสุญูดเนี่ยท่านนบีจะไม่เอานิ้วเนี่ยมาติดกันเพราะการกราบของคนมุชริกีนเวลามันกราบพระเจ้าของพวกมันเนี่ยมันจะใช้มือที่ไรนิ้วที่ไรชิดกันท่านนบีจะไม่ใช้นิ้วให้มันชิดกันแต่ไม่ต้องกางจนขนาดนั้นเอาว่าไม่ถ่ายชิดกันแล้วกันแล้วมือของท่านนบีในขณะสุญูดเนี่ยมือทั้งสองข้างนบีเนี่ยจะอยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูไม่ใช่สุญูดมือเลยไปหน่อยนึงไม่ใช่สุญูดมือต่ำมาจากไหล่มันต้องอยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูเวลาตักบีรมือก็อยู่ในอะไรระดับไหล่กับติ่งหูถามว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนอ่ะทำไมซอฮาบะห์ถึงมองว่าเวลาสุญูดนิ้วไม่ชิดกันเวลาสุญูดมือจะต้องอยู่ในระดับไหล่กับติ่งหูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการสุญูดของมุมินทุกคนของบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเป็นการที่เขากำลังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดในขณะไหนสุญูดนบีบอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดตอนไหนอ่ะตอนสุญูดตอนกำลังสุญูดฟักซารุดดุอาดังนั้นเมื่อท่านกำลังสุญูดจงขอดุอาเยอะๆในขณะสุญูดแต่เราขอกันไหมอ่ะขอไหมขอนานเท่าไหร่ขอนานเท่าไหร่ถ้าในละหมาดฟัดดูถ้าละหมาดฟัดดูท่านพี่น้องตามอิหม่ามอันนี้ไม่เป็นไรอิหม่ามเขาแค่ไหนเราก็ต้องแค่นั้นแต่ถ้าละหมาดฟัดดูท่านพี่น้องละหมาดคนเดียวล่ะเคยละหมาดฟัดดูคนเดียวไหมเราก็จะไปนิ้นสุญูดนานเฉพาะ
สุญูดสุดท้ายในรอกอัดสุดท้ายอันนี้เป็นบิดอะห์นบีไม่เคยทำนานเฉพาะรอกอัดสุดท้ายในสุญูดสุดท้ายอันนี้นบีไม่เคยทำท่านพี่น้องสุญูดนานๆสิเราตอบตัวเองได้ว่านานที่สุดของท่านพี่น้องน่ะกี่นาทีกี่นาทีสักครึ่งชั่วโมงเคยไหมแก่ๆก็ยังไปสุญูดเดี๋ยวตื่นมาหน้ามืดตายเนาะการสุญูดนานๆการสุญูดนานๆแล้วได้บอกอะไรกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่มันเป็นข้อข้องใจของเราข้ออึดอัดของเราหรือความกังวลของเราหรือความทุกข์ของเราเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ในสุญูดเนี่ยท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าไปตรงกับหลักการแพทย์ที่แพทย์ที่เกี่ยวเรื่องของจิตวิทยาแพทย์ที่พูดกับเรื่องของโลหิตไหลเวียนแพทย์ที่พูดกับเรื่องแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกเขาบอกว่าการสุญูดนานๆแล้วขอต่อผู้ที่เรามั่นใจที่สุดว่าเราพึ่งได้เมื่อเงยจากสุญูดเนี่ยเขาจะพบกับความโล่งทั้งหมดที่เป็นข้ออึดอัดของเราเห็นมาเราเนี่ยเวลาไม่สบายใจเราระบายกับใครเวลามีคนมาฟังเราสาดีหน่อยไหมเวลาโมโหผัวเนี่ยโมโหสามีเนี่ยโทรไประบายกับใครอ่ะมือโทรมาระบายกับอาจารย์อาจารย์ลูกฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ครับครับฟังอย่างดีพอระบายกับอาจารย์เสร็จแล้วโล่งถามว่าอาจารย์ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกหรือช่วยได้กันนิดหน่อยแต่ถ้าเราได้ระบายความกังวลใจของเราความอึดอัดใจของเราต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงให้ชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยท่านพี่น้องเวลาท่านพี่น้องระบายกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์อย่างเสร็จเวลาท่านพี่น้องละหมาดเสร็จโล่งทันทีเลยแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นภาระหนี้สินเป็นล้านๆก็ตามโลกผมตัดสินใจส่งเชฟอีไปเรียนนะครับบอกว่าเดือนละ 5,000 เนี่ยต้องส่งให้เชฟอีเนี่ยนิ่งกันหมดเลยพวกครูนิ่งกันหมดเลยนำเรียน5ปีอ่ะนิ่งกันหมดเลยมันเป็นภาระไงแล้วก็จนอาจารย์บางคนไปว่ามีชาฟีอี1เดี๋ยวก็ต้องมีชาฟีอี2มีคนที่2คนที่3คนที่4อาจารย์จะทำยังไงนี่ไงข้างบนน่ะอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ช่วยจริงๆนะครับเงิน 300,000 ที่จะส่งชาฟีอีเรียน5ปีเนี่ยณคลังของอัลลอฮ์เนี่ยเล็กน้อยนะครับริสกีของเราเรียนมาริสกีของเราเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่วันที่เราอัลลอฮ์กำหนดริสกีของเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วริสกีของเราเนี่ยแล้วริสกีของเราเนี่ยถ้ายังไม่หมดอัลลอฮ์ก็ไม่เอาอาญันเราไม่เอาอาญันเราผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงกำหนดว่าเราต้องได้กินข้าว100เม็ดสมมติ100เม็ดเรากินไปได้99เม็ดยังไม่ครบ100เม็ดอัลลอฮ์ก็ยังไม่เอาอาญันของเรากลับไปเพราะริสกีที่ถูกกำหนดไว้100เมล็ดมันยังไม่หมดไงมันเหลืออีกเม็ดนึงผมทำธุรกิจที่แรกว่าหุ้นกับเพื่อน4คนที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันความคิดบางอย่างไม่ตรงกันผมบอกกับเพื่อนทำธุรกิจว่าริสกีของเราที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราแล้วเนี่ยใครก็มาแย่งจากเราไม่ได้เขาจะทำลายล้างเราด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่พยายามเก่งดีเอาชนะกันด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นริสกีของเราแล้วแย่งเราได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้อัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เราไปแย่งเขาด้วยการทำลายเขาด้วยการไปกดราคาด้วยการอะไรก็แล้วแต่ตัดหน้าเขาอะไรก็แล้วแต่เราได้ไหมไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดนั้นเวลาทำงานมาเครียดยังไงเวลานอนหลับถามชูอีผมนั่นที่นอนของผมตรงไหนรู้ไหมถามเด็กนักเรียนที่นอนของผมในห้องธุรการซอกไหนก็ได้หลับหมดหลับทั้งหมดแหละนอนซอกนี้ก็หลับนอนบนโต๊ะก็หลับนอนบนเก้าอี้ที่ตัวเองทำงานก็หลับเพราะเราถือว่าทั้งหมดนั้น
เราอีหม่านเราศรัทธาต่อเรื่องกอดอกอดัตที่พระองค์เราทรงกำหนดมันเป็นหลักอีหม่านของเราเพราะด้วยการศึกษาทำไมทำให้เรารู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราจะให้ใครมาห้ามก็ไม่ได้มุสลิมจึงปราศจากการอิจฉาริษยาทำไมคนเนี่ยมันต้องอิจฉามันต้องริษยาทั้งที่รู้ว่าการอิจฉาการริษยาเนี่ยมันจะมากินความดีของเราประดุจดังไฟที่มันกินฟืนแต่ทำไมเราห้ามใจเราไม่ได้ต้องอิจฉาเพราะเรายังไม่ทราบซึ้งถึงข้อกำหนดของอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดจะให้กับคนคนนี้ยังไงมันก็ต้องได้กับคนคนนี้ต่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมาดึงว่าไม่ให้ถึงเขามันก็ถึงจนได้แล้วเราอิจฉาเขาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้กับเขาแล้วมันเกิดขึ้นไหมมันก็เกิดขึ้นถ้าเรากำหนดให้กับเขาแล้วเราอิจฉาเท่าไรเขาก็ได้แล้วเราจะไปอิจฉาทำไมอ่ะนะครับเรานินทาเขาสมมุติเรานินทาเขาเรารู้ว่าการนินทาของเราไม่ถึงเขาเขาไม่ได้ยินแต่ถึงใครถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แล้วเราจะไปนินทาทำไมอ่ะเราก็จะไม่นินทาเพราะการศึกษาของเราแล้วด้วยการศึกษาของเรานี่เองท่านพี่น้องด้วยการศึกษาของเรานี่เองเนี่ยนะครับทำให้อัลลอฮ์ด้วยอายะห์กุรอานนะครับก่อนที่จะหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะเนี่ยอัลลอฮ์ถึงเวลาเท่าไหร่ฮะ 11:20 นะครับด้วยอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah Subhanahu wa Ta'ala จะทรงยกเกียรติบรรดาผู้ศรัทธาพวกเรามีศรัทธาทั้งหมดละ Allah ยกเกียรติยังยกละ Allah ยกเกียรติบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในหมู่พวกเจ้า وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ แล้ว Allah จะทรงยกเกียรติคนที่มีความรู้ให้มีเกียรติเหนือคนอื่นๆแสดงว่ามีอีหม่านอย่างเดียวถูกยกเหมือนกันแต่ยกไม่สูงมีอีหม่านด้วยและมีความรู้ด้วยอัลเลาะห์จะทรงยกเกียรติให้เหนือคนอื่นๆนี่แหละคือเกียรติของเราที่เราใฝ่หาแต่บางคนมันไปหาเกียรติจากมนุษย์ไงหาเกียรติจากมนุษย์หาความชื่นชมจากมนุษย์มันจึงไม่เหลืออะไรเลยในความเป็นมนุษย์ของเขาเพราะเขาไปหวังกับใครไปหวังกับมนุษย์ให้หวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ท่านพี่น้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่ท่านพี่น้องหลักของการขอดุอาที่จะได้รับการตอบจากอัลลอฮฺเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้อแรกเลยนะถ้าข้อแรกไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านข้อแรกที่เราเมื่อเรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺเนี่ยข้อแรกเลยคือเรามีความยะเกนมีความมั่นใจมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนตอบรับแน่นอนเพียงแต่ว่าการตอบรับของอัลลอฮ์แบ่งเป็น3ระยะด้วยกันคนบางคนอัลลอฮ์ให้เมื่อขอปุ๊บอัลลอฮ์ให้ปั๊บเลยคนบางคนเมื่อขอปุ๊บอัลลอฮ์ชะลอให้ล่าช้าและคนบางคนเมื่อขอปุ๊บอัลลอฮ์ไม่ให้ในดุนยานี้ทั้งหมดที่เขาขอแต่อัลลอฮ์จะให้ในวันไหนในวันอาคิเราะห์นี่ต้องมีความใจมั่นใจอย่างนี้เราจึงอยากขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตอนนี้แบบฉับพลันเดี๋ยวนั้นเลยก็ไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าคนบางคนถ้าให้เดี๋ยวนี้เลยให้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยจะเป็นคนที่เสียคนอัลลอฮ์ผ่อนระยะเวลาให้มันนานออกไปอัลลอฮ์เพื่อทดสอบว่าเราเนี่ยยังจะคงขอต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าและบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบไปโดยการไปให้ในวันกิยามัตในวันกิยามัตเนี่ยคนที่ขอแล้วไม่ได้คนที่ขอแล้วไม่ได้พอไปในวันกิยามัตไอ้ผลบุญมันมาจากไหนเต็มไปหมดเลยอ้อก็ได้จากอะไรก็ได้จากการขอนี่แหละแต่พระองค์ทดสอบไม่ให้เลยแต่เขาก็ยังขอต่ออัลลอฮ์ถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสมมติว่าผมเนี่ยไปขอกันนี่ขอสมมตินะวันนี้ไปขอนี่ขอตังค์10 บาทนี่ก็เฉยไม่ให้สมมุติพรุ่งนี้ไปขออีกก็ไม่ให้อาทิตย์หน้าไปขออีกก็ไม่ให้ถามว่าเดือนหน้าไปขออีกก็ไม่ให้เนี่ยผมจะขอกันนี่อีกไหมจะขออีกไหมไอ้นี่ขอไปตั้ง10 หนแล้วไม่เคยให้สักหนหนึ่งแต่เราขอกับอัลลอฮ์เนี่ยขอเป็นร้อยครั้งแต่อัลลอฮ์ก็ยังไม่ใ
แต่เรายังขออยู่ไอ้การอดทนในการขอของเราอย่างนี้แหละไปในวันกิยามะฮ์นะอัลเลาะห์ให้ทั้งหมดเลยดูความอดทนอันที่4เมื่อกี้บอกมี3ระดับระดับที่4เราขอแบบนี้แต่อัลเลาะห์ไปให้อีกแบบนึงซึ่งมนุษย์มักไม่รู้เราขอให้มีริสกีที่กว้างขวางในดุนยาแต่อัลเลาะห์ก็ให้เราอยู่อย่างนี้แหละเท่าเดิมนี่แหละแต่อัลเลาะห์ไปให้อย่างอื่นให้อย่างอื่นยังไงอ่ะเราขอได้ริสกีที่กว้างขวางแต่อัลเลาะห์ไปให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเห็นมั้ยเพราะการมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่แหละมันจะทำให้เราไม่เสียสตังค์ริสกีที่ได้มาร้อยหนึ่งก็อยู่ร้อยหนึ่งลองมาเป็นอย่างผมดิเป็นทุกโรคที่เขาไม่อยากเป็นผมนี่เบาหวานความดันไขมันตับไตครบหาตังค์มาเถอะเดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องหมดค่าหมอ 30,000 หามาเท่าไหร่แต่ท่านพี่น้องหามาได้วันละ500สมมุติหามาได้วันละ500แต่เดือนนึงไม่ต้องหมด 30,000 น่ะนี่ไงคือริสกีที่อัลเลาะห์ให้อ่ะสมมุติเราเป็นโรคหลายๆโรคเครียดมั้ยไม่ต้องเครียดคนไม่เป็นโรคตายมั้ยคนเป็นโรคตายมั้ยนั่นแหละตายทั้งคู่แหละแล้วตายนี่ใครกําหนดอัลเลาะห์กําหนดอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเป็นโรคก็ไม่เป็นไรเพราะในอดีตตอนเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะโรซิกีเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนี่พอเราเป็นโรคอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลบบาปของเราไปทีละชิ้นทีละวันทีละวันทีละวันไม่ดีได้ยังไงอ่ะก็อัลฮัมดุลิลละผมเคยจำครูแอร์พูดเป็นเบาหวานตายไหมไอ้นายบอกตายไม่เป็นเบาหวานตายไหมตายบางคนในคนไม่เป็นเบาหวานแล้วตายก่อนคนเป็นเบาหวานเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้กับเราย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นบางทีความดีของเราที่เราเรียนมาเพราะการศึกษาเรารู้ว่าความดีเนี่ยไปลบล้างอะไรลบล้างความผิดความดีของเราเนี่ยไปลบล้างความผิดเราทำความผิดมา10อย่างเราทำความดี1อย่างลบไหมลบออกไปหมดเลย10เพราะความดี1อย่างได้เท่าไรได้10แต่อัลลอฮ์ทรงรู้ละไอ้เนี่ยถึงแม้มันจะทำความดี1อย่างแล้วไปลบความชั่ว10อย่างเนี่ยมันไม่ทันกันอัลลอฮ์เลยให้เราเป็นโรคเป็นโรคไงโดยการทดสอบเราเพื่อที่จะให้มันลบกันทันไงแต่เราไม่คิดไงเวลาเป็นโรคดูสิอัลเลาะห์เอ้ยฉันก็ละหมาดฉันก็ออกซะกาตฉันก็ซอดากอฮ์ดูทํากับฉันสิดูดิเห็นมั้ยเพราะอัลเลาะห์รู้ดีว่าไอ้ความดีที่เราทําทุกวันเนี่ยมันไปลบความชั่วที่เราผิดมาแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่ทันกันให้เป็นอะไรทดสอบให้เค้าไม่สบายซะมันจะได้ลบกันทันเพราะคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยนึกว่าผิดเนี่ยผิดเรื่องเนี้ยแต่ท่านพี่น้องเคยคิดไหมว่าสายตาท่านพี่น้องเนี่ยทำผิดโดยท่านพี่น้องไม่รู้ตัวเนี่ยเยอะไหมเยอะเอาลบกันจริงๆเนี่ยไม่ทันเลยซ้ำไปโดยเฉพาะผู้ชายความผิดที่มันเกิดขึ้นจากหูเนี่ยท่านพี่น้องบางทีเราก็คิดว่าเออเราแค่นี้แต่จริงๆไอ้ที่เราไม่รู้อันเกิดมาจากความผิดของหูเนี่ยเยอะไหมเยอะบางทีมันก็ลบกันไม่ทันอัลเลาะห์ก็เลยทดสอบเราเพื่อจะเอาความผิดของเราให้หมดไปกับการทดสอบอัลเลาะห์เนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นมาจากปากเนี่ยอัลเลาะห์ผมว่ามันเยอะมากมันเยอะมากความผิดที่เกิดขึ้นจากหัวใจเนี่ยเยอะที่สุดแล้วมันจะลบกันทันไหมละหมาดแล้วได้10ความดีมันจะไปลบความชั่วได้ไหมที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจสายตาปากหูนี่ยังไม่คิดมือยังไม่คิดเท้าอีกนะยังไม่คิดหัวอีกหัวนี่ก็ทำความผิดนะทำความผิดยังไงไม่คุมหิญาบก็โดนละความผิดโกรกผมมาจะให้สามีดูคนเดียวมันสาวแหมเสียมาตั้ง800จะให้สามีดูคนเดียวมันไม่ได้วับวับแวมแวมให้มันออกไปนอกบ้านนิดนึงให้คนข้างบ้านเขาดูสักหน่อยนึงนี่จากหัวจากใจหมดเลยเห็นไหมมันลบกันไม่ทัน
เพราะการเรียนรู้ใช่ไหมที่เราบอกว่ามันจะลบความดีมันจะลบล้างความชั่วที่เร็วที่สุดละหมาดหนึ่งละหมาดเนี่ยละหมาดวักตูหนึ่งวักตูหนึ่งได้สิบความดีที่นบีลงมาจากขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดลงมานบีมูซาบอกไงไปขอตาล่อใหม่ให้ลดให้มันลดห้าสิบเวลาไม่ไหวหรอกพวกท่านทำไม่ไหวก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาจนนบีบอกครั้งสุดท้ายนบีไม่ไปแล้วอัลลอฮ์ให้มาห้าแล้วไม่กล้าขึ้นไปต่อรองแล้วแต่อัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกว่าไอ้ห้าเวลาของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับห้าสิบแสดงว่าละหมาดหนึ่งเวลาเท่ากับสิบความดีห้าเวลาก็คือห้าสิบมันลบไม่ทันอีกความชั่วที่ทำมาในอดีตเนี่ยมันลบไม่ทันอีกมันไม่ใช่ความบางทีความผิดมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะบางทีมันเกิดขึ้นกับลูกของเราแต่บนการไม่เอาจริงเอาจังกับเราเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังกับลูกไอ้ลูกทำความผิดเนี่ยเราเป็นพ่อโดนด้วยอัลลอฮ์นี่ภรรยาของเราทำความผิดคนที่เป็นสามีโดนด้วยพอไปในวันกิยามะห์ไปบอกอัลลอฮ์อะไรเนี่ยความผิดมาเต็มไปหมดเลยหนึ่งลูกมึงสามคนเนี่ยกับมึงทั้งหมดแหละมีเมียสี่คนกับทั้งหมดแหละมันลงที่แกทั้งหมดแหละเห็นไหมมันลบกันไม่หมดอัลลอฮ์จึงให้อายะห์กุรอานมาเพื่อที่ท่านให้พี่น้องได้อ่านหนึ่งพยัญชนะเท่ากับกี่ความดีสิบความดีพอเรารู้อย่างนี้โดยการเรียนรู้อย่างนี้เวลาเรารู้อย่างนี้เลยขยันอะไรขยันอ่านกุรอานอัลิฟลามมีมเท่าไหร่ละ30ความดีนี่อัลิฟลามมีมนะถ้าอ่านไปอีกหน่อยล่ะซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนจดไม่ทันเลยไม่รู้กี่ความดีแล้วแล้วความดีแต่ละความดี1ความดี1ความดีไปลบล้างความชั่วอ่านอัลิฟลามมีมเป็นความดีเท่าไหร่30ไปลบล้างความชั่วน่ะ30เรื่องพอเรารู้อย่างนี้เราก็ขยันไงขยันที่จะอ่านอัลกุรอานแต่น่าเสียดายคนที่ขยันอ่านอัลกุรอานกลับเป็นคนตาไม่ค่อยดีละนี่แหละคนรุ่นนี้แหละชมรมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาเห็นไหมไอตอนสาวๆล่ะอัลลอฮ์กุรอานวางอยู่บนหิ้งเห็นไหมอยู่เฟี้ยวอยู่เห็นไหมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีอายุเยอะจนกระทั่งว่าเข้าชมรมผู้สูงอายุอัลฮัมดุลิลลาฮ์แล้วลูกเราล่ะลูกเราล่ะหลานเราล่ะเหลนเราล่ะเห็นไหมถ้าเราได้รู้จักคุณค่าของการลบความชั่วด้วยความดีและความดีที่มันลดความชั่วได้เร็วที่สุดเร็วกว่าการถือศีลอดเร็วกว่าการทำฮัจญ์เร็วกว่าการจ่ายซะกาตเร็วกว่าการละหมาดคืออะไรกุรอานเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์กุรอานจะนำหน้าเขาลอยนำหน้าเขาไปพาเขาเข้าสวรรค์แต่คนที่ผินหลังให้กับอัลกุรอานไม่ค่อยอ่านกุรอานในวันกิยามะห์กุรอานจะมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ดันมันดันไอ้คนเนี้ยดันไปตกนรกเห็นไหมมันยาละหูอามามะหูใครที่เอากุรอานไว้ข้างหน้ากุรอานจะอะไรนำเขาเข้าสวรรค์ว่ามันยาละหูอาลาคอลฟิฮีส่วนใครที่เอากุรอานไว้ข้างหลังอยู่ดุนยาเนี่ยกุรอานไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังซาก็ฮูอิลันนาร์ซากุรอานเนี่ยก็จะแม้ถ้าพูดหยาบๆนะซาก็ฮูอิลันนาร์เอาหน้าแข้งเนี่ยฟาดมันลงนรกกุรอานก็จะมาดันเขาลงนรกแล้วมันน่าเสียใจไหมล่ะอัลลอฮ์แทนที่เราจะได้ประโยชน์จากกุรอานนำเราเข้าสวรรค์แต่กุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่มีคนอ่านมากที่สุดเป็นคัมภีร์ที่ไม่ถูกสังคายนาไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์จะรักษาถึงวันกิยามะห์ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้กลับเป็นเหตุไม่ให้เราเข้าสวรรค์ดันเราเข้าไปสู่นรกเพราะอยู่ในดุนยาเราไม่อ่านกุรอานแล้วท่านพี่น้องที่อ่านกุรอานอ่านแบบตะอับบุตอ่านเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ย
เวลาเพราะการศึกษาเพราะการเรียนรู้ของเราเรารู้ว่าเราอ่านกุรอานแล้วกุรอานจะช่วยเราในวันกิยามะห์อ่านกุรอานแล้วจะเพิ่มผลบุญอ่านกุรอานแล้วกุรอานจะไปลบบาปเนี่ยถามว่าจะอ่านกุรอานแบบไม่เบื่ออ่านแบบไม่เบื่อแล้วคนที่อ่านกุรอานแล้วสำนึกอย่างนี้นะเขาอ่านกุรอานแล้วชัยฏอนจะไม่มาเข้าใกล้แต่คนบางคนอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มจับกุรอานปุ๊บอ่านได้หน้าเดียวหรือครึ่งหน้าเป็นไงหาวนอนแล้วง่วงเคยอ่านกุรอานแล้วง่วงไหมง่วงบางคนเนี่ยอยู่แต่ไหนก็อยู่ได้แต่พอขึ้นละหมาดวันศุกร์ไปนั่งหน้ามิมบัตขึ้นสุราพอคอเตบเริ่มขึ้นคุตบะก็เริ่มง่วงพอละหมาดเสร็จเป็นไงตาสว่างเพราะอะไรอ่ะเพราะเขายังไม่รู้คุณค่าของการละหมาดยังไม่รู้คุณค่าของการอ่านอัลกุรอานนะครับก็หวังว่าการให้ความรู้ในวันนี้นะครับท่านพี่น้องจะได้กลับไปแล้วก็พยายามที่จะอ่านอัลกุรอานกันเยอะๆนะครับอ่ะท่านพี่น้องมีคำถามใดๆที่จะได้ถามไหมครับเชิญครับครับคือคนแต่ละคนเนี่ยคนเราทำงี้ก่อนคนแต่ละคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างซุมมากอดออัจลัมมุซัมมาเมื่อเป่าวิญญาณเข้าไปในร่างแล้วเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดวันตายไว้เรียบร้อยเลยเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดดูจะท่าไม่รอดดูจะท่าจะแต่อัลลอฮฺวันตายวันอัจญันเขายังไม่ถึงยังไงมันก็ยังไม่ถึงแต่คนที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเขาต้องตายในอายุ40ตายณแผ่นดินใดตายณเวลาใดตายในสภาพใดอัลลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องตายในวันนั้นแล้วความดีทั้งหมดไม่ว่าจะตายช้าไม่ว่าจะตายเร็วอัลลอฮ์เอามาชั่งทั้งหมดเลยก็ไปรู้กันในวันนั้นแหละเราเนี่ยเราไม่รู้นะเวลาชั่งจริงๆแล้วเนี่ยนบีบอกคนบางคนเอาความดีมาชั่งความดีของเขาเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับปีกของแมลงวันโอ้แต่พี่น้องแมลงวันตัวนึงเนี่ยเบาไหมนี่มีน้ำหนักเท่ากับปีกแมลงวันแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยหรือความดีที่มีอยู่ทำไว้เยอะจริงทำไว้เยอะจริงที่นบีบอกว่ามาในวันกิยามะห์นบีศ็อลาตุฮีวะซอมิฮีวะซะกาตุฮีวะฮัจญิฮีมาหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์น่ะมีละหมาดมีบวชมีซะกาตมีฮัจญ์มีศอลาตเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าล้มละลายหมดเลยเพราะกอซะฟะฮาซาวะชะตะมะฮาซาวะดะรอบะฮาซาไปด่าคนนั้นไว้ไปนินทาคนนี้ไว้ไปให้ร้ายคนนี้ไปอิจฉาคนนั้นไปถึงความดีที่มีทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นมีน้ำหนักเท่ากับปีกแมลงวันเห็นไหมกลัวไหมเพราะนั้นทำไว้ความดีเยอะๆก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องครับเชิญครับครับการที่อัลลอฮ์กำหนดอัจญันของเรามันจะคลายได้คลายปมได้ด้วยอัลลอฮ์นะด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยการเราทำดีต่อเครือญาติทำดีต่อเครือญาติอัลลอฮ์ก็จะกำหนดหรืออัลลอฮ์กำหนดบาลาให้เราโดนอย่างหนักเลยรถชนครั้งเนี้ยขาต้องหักทั้งสองข้างอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วแต่ด้วยการทำดีกับเครือญาติของเราเนี่ยบาลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าชนครั้งเนี้ยต้องหักสองข้างอัลลอฮ์จะให้แค่ดอกก็ได้เห็นไหมมันด้วยกับการที่เราติดต่อกับเครือญาติแต่ปรากฏว่าพี่น้องมุสลิมของเราเป็นไงไอ้ที่เงื่อนไขอาญันจะเลื่อนออกบาลาของอัลลอฮ์จากหนักจะเป็นเบาเนี่ยด้วยกับติดต่อจากเครือญาติแต่มุสลิมเราก็มักทะเลาะกับเครือญาติกับพี่น้องแล้วทะเลาะกันละเก่งนักเลยกับพี่น้องเนี่ยแต่กับคนอื่นแล้วก็ยอมทั้งหมดแหละแต่กับพี่กับน้องไม่เคยยอมก็อย่านะพยายามทำดีกับพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับเรามันสิทธิ์ของเขาแต่เราเรียนเรารู้ว่าการทำดีต่อเครือญาติเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์พอใจเป็นเหตุทำให้อาญันมันเลื่อนปมออกเป็นเหตุทำให้บัลลอมันจากหนักเป็น
บานะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่นะครับก็ขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยเหลือนะครับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนฟาติฮะไม่ใช่คนนี้เป็นคนแรกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้กี่ร้อยกี่คนละที่ท่านพี่น้องช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 